ร่วมปฏิบัติการรักโดยถุงยางอนามัยแทงโก้ Mission of Love วันนี้ขอบุกมาย่านธนบุรีโรงเรียนลูกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์การเรียนการสอนแม่เน้นคุณภาพแบบนี้แล้วถ้าเป็นหลักสูตรความรักล่ะครับจะออกมายังไงต้องให้น้องมาช่วยแก้โจทย์รักยากๆสัปดาห์นี้กันซะแล้วถ้าปวดท้องไม่พร้อมขึ้นมาจะปกปิดหรือปรึกษาวันนี้ประเด็นของเราน่าสนใจแล้วครับพี่โน้ตครับใช่แล้วค่ะตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับทั้ง2ทีมก่อนดีกว่านะฮะดีเลยค่ะสาวน่ารักน่ารักงานเลยอ้าวปมเพื่อนๆหน่อยครับตอนจบเป็นเครื่องเลยนะใช่ทีนี้มาดูอีกทีมหนึ่งบ้างนะคะฝั่งนี้พร้อมแล้วลุกขึ้นยืนแล้วก็แนะนำตัวเลยค่ะพวกเราสตาร์ทรีเคยดูรายการชูรักชูรสไหมคะเคยใช่ไหมแสดงว่าเป็นผู้หญิงที่มีปัญหาทางเพศทั้งคู่เลยครับคุณผู้ชมครับรายการเราไม่ต้องมีปัญหาก็ดูได้ค่ะมีความรู้เยอะแยะมากมายใครจะได้หัวข้ออะไรไปเชิญไปค่ะเชิญเปิดออกมาปรากฏว่าทีมผสมยางสตาร์ทรีได้ปกปิดส่วนทีมสาวล้วนได้ปรึกษาน้องๆจะแก้โจทย์กันอย่างไรต้องมาเช็คความพร้อมกันก่อนแล้วล่ะครับสองสาวพร้อมไหมครับพร้อมค่ะลูกทีมพร้อมไหมครับเรามีอะไรครับฝากเขาบ้างไหมเนี่ยกล้ากระทำแล้วอ่ะเราต้องเปิดเผยปิดไว้ทำไมปิดไปรอถ้าหนุ่มๆคนไหนนะคะคิดที่ทำอะไรแล้วต้องรู้จักรับผิดชอบอย่าทิ้งให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวค่ะโอเคขอบคุณครับทำไมปกปิดดีกว่าปรึกษาคะทำให้พ่อแม่เราเสียใจด้วยก็ปกปิดไปไว้ดีกว่าเดี๋ยวอนาคตค่อยคุยกันอีกทีนึงคนที่รักเราที่สุดคือพ่อแม่เป็นห่วงเสียใจด้วยใช่ค่ะสามสองเลิกเชิดแขสตาทีสัปดาห์แล้วทีมพี่ไปก่อนสัปดาห์นี้ทีมพี่โน้ตไหวหรือเปล่าไหวอยู่แล้วถามหน่อยไหวไหมคะไหวไหมไหวค่ะไหวค่ะยังไงเอาใจช่วยน้องๆกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเชิญทีมสตาร์ทีขึ้นมาเลยค่ะสมมติว่าพ่อของเด็กไม่รับผิดชอบจะแต่งหน้าบางๆของเราไปบอกกับพ่อกับแม่ล่ะค่ะว่าพ่อคะแม่คะหนูท้องไม่มีพ่อคนอื่นเขาจะเอาเป็นนินทาเฮ้ยท้องอะไรเนี่ยเป็นผู้หญิงภาษาอะไรเป็นเด็กภาษาอะไรทำไมไม่รู้จักเรียนทำไมไม่คิดก่อนอนาคตของเราเราก็ต้องอาจหยุดเรียนกลางคันอาจจะโดนพักการเรียนหรือว่าอาจไล่ออกแล้วก็อาจจะเดาะเรียนไปก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาเรียนใหม่ไม่เป็นที่สังเกตความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่ความจริงก็ทำให้เราตายได้เหมือนกันเอามุมมองทีพี่ก่อนดีกว่าเลิศเชิดแท้ลุกขึ้นมาเชิญเลยค่ะเราบอกผู้ปกครองเราแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราสบายใจขึ้นกว่านะคะคือทีมที่แล้วบอกว่ากลัวคนที่เรารักเสียใจแต่ถ้าสมมติเราตั้งครรภ์แล้วเราปกปิดอย่างเดียวคือเราต้องเอาออกใช่ไหมคะ Oh, no. แล้วตรงเนี้ยสบายใจตรงไหนอะเลือกที่จะปรึกษาคนที่ไว้ใจอาจจะเป็นครูพ่อแม่นะคะดีแล้วหรือคิดปกปิดความผิดตน เกิดเป็นคนมีสำนึกคิดปรึกษาถ้าปกปิดถ้าท้องนิดท้องขึ้นมาควรปรึกษาสบายใจไร้กังวล
ประเด็นเราหนักนิดนึงนะครับก็แล้วแต่มุมมองนะฮะไม่มีคำตอบที่ผิดหรือว่าถูกช่วยให้ความกระจ่างสาดกับพวกพี่หน่อยครับควรปรึกษานะครับเราจะได้มีทางออกที่ดีนะครับเพื่อไม่ให้ไปทางที่ผิดๆนี่ก็เป็นมุมมองผู้ชายผู้ชายเนี่ยเราไม่ได้แบกท้องไว้เองถูกไหมเราไม่ได้เป็นพิษขี้ปากของใครต้องเอามุมมองผู้หญิงบ้างนั่นแหละคนนี้เลยขาวสวยมวยเอ็กตัวเล็กดัดฟันด้วยถ้าเกิดเราท้องแล้วเราไม่พร้อมเนี่ยเราควรจะปกปิดเอาไว้เลยควรจะปรึกษาดิคะปรึกษาค่ะปรึกษาคะปรึกษาใครก่อนเลยน้องฝ้ายแม่ค่ะแม่ก่อนเลยแล้วเราแบบเราไม่กลัวแม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ค่ะเพราะว่าแม่บอกว่ามีอะไรก็ปรึกษาแม่คนเดียวค่ะแล้วเราก็ไว้ใจพ่อแม่มากที่สุดนี่ก็เป็นน้องสาวคนนึงนะครับที่บอกว่าถ้าเกิดท้องโดยไม่พร้อมเนี่ยเฮ้ยปกปิดอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าทำไมครับไม่อยากทำให้พ่อแม่เสียใจเอาเลยครับเอาเลยครับเสียงน้องส้มเป็นไรคะเป็นไงอ๋อทำไมถึงอยากปกปิดนะขออีกทีนึงไม่อยากทำให้พ่อแม่เสียใจแล้วเราจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้ยังไงล่ะทำแท้งไปเลยแล้วเรามีความรู้เรื่องการทำแท้งเหรอปึกปึกอะไรทำเองเราจะไปหาที่ทำบางความคิดเห็นเราก็หัวเราะได้ออกแต่ว่าเชื่อไหมคะว่าถ้าเวลาเราเจอปัญหากับตัวเองจริงๆก็อาจจะนึกอะไรไม่ออกตื้อไม่รู้จะปกปิดหรือว่าจะปรึกษาใครดีแล้วก็มีการสำรวจด้วยค่ะเพราะคนพบว่าเด็กไทยเป็นเด็กที่มีปัญหาท้องไม่พร้อมมากที่สุดในโลกอ่ะจริงเหรอครับถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นเนี่ยควรจะทำยังไงน้องครับก่อนอื่นผมขอยืนยันที่พี่โน้ตพูดเราพบว่าขนาดที่วัยรุ่นไทยเรามีตัวเลขซึ่งไปทำแท้งมากอย่างน่าใจหายและส่วนหนึ่งในวัยรุ่นที่แอบไปทำแท้งเพราะที่ตะกี้บอกว่ารักแม่นะครับตายไปเยอะแยะครับโดยไม่เป็นข่าวนะครับแล้วอันนั้นก็ทำให้แม่ยังร้องห่มร้องไห้ไปถึงตรงนี้เรียกว่าตายไปแล้วก็ยังบาปกรรมตามไปด้วยแปลกไหมน้องๆเราชอบบอกว่าเรารักใครสักคนนึงแต่เราชอบทำให้คนที่เรารักช้ำใจแล้วบอกว่าเรารักใครสักคนนึงแต่คนที่บอกรักเราพูดอะไรเราไม่เชื่อเลยน้องว่าแปลกไหมปัญหามันทำไมมันเกิดอย่างนั้นได้เราทำงานวิจัยแล้วเราก็พบว่าถ้าผู้หญิงจะไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายสักคนนึงนะมีปัจจัย3ปัจจัยนี้ถ้าครบมีแน่นอนอันที่หนึ่งคิดว่าเขารักเราผู้ชายเจอผู้หญิงที่ชอบใจก่อนจะแต่งงานเขาพูดว่าผมรักคุณทุกวันครับและหลังจากแต่งแล้วผู้หญิงจะถามผู้ชายทุกวันเหมือนกันว่ายังรักฉันไหมอันที่สองคิดว่าเราพร้อมแล้วจะเป็นของกันและกันก็โตแล้วดูหนังละครมันก็เรียนแบบไปหมดแล้วอ่ะอันที่สามตัวแปรที่สำคัญที่สุดก็คือบรรยากาศมันเป็นใจทีนี้เอาล่ะท้องแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันลืมตัวไปชั่วขณะท้องขึ้นมาเราควรจะบอกไหมถ้าเกิดเราไม่บอกเราแอบไปทำแท้งและทำแท้งแค่แอบๆซ่อนๆใช่ไหมครับในฐานะสูตินรีแพทย์นะครับจะตอบให้น้องตัดมดลูกทิ้งมาก็ไหลลายตายคาตาไปก็นับได้นะครับช็อกจนกลับมามีลูกใหม่ไม่ได้ก็มีเยอะแยะนะครับติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานจนต่อมามีเพศสัมพันธ์กับสามีตัวตนที่แท้จริงเจ็บปวดรวดราวทุกครั้งที่มีนั่งนึกถึงความหลังสมัยโน้นซึมเศร้าเหงาหงอยกระโดดตึกตายก็เยอะแต่พวกนี้ลงข่าวได้ไหมมันลงไม่ได้ลงพร้อมก็ประจานคนนั้นถูกไหมเราก็หวังว่ารุ่นเธอไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเราท้องขึ้นมาเราไปปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาครูบาอาจารย์ปรึกษาใครเนี่ยอย่างน้อยมันก็ยังผ่อนหนักเป็นเบาจริงไหมครับถึงแม้ว่าจะต้องมีลูกเอามาเลี้ยงต่างหน้าเนี่ยเนาะเพราะคนนั้นเขาไปแล้วเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงลูกเราอย่างดีได้ถูกต้องไหมครับถ้าเป็นนะยังไงไงก็ต้องบอกน้องแต่ถึงไม่บอกคิดว่าเขาจะรู้ไหมรู้เพราะฉะนั้นตรงไปตรงมาครับอย่ามีความสัมพันธ์กันถ้าไม่จำเป็นส่วนใหญ่มันไม่จำเป็นหรอกมันมีเพราะลืมตัวไปชั่วขณะนะแล้วถ้าลืมตัวอย่างนั้นมันก็ต้องให้ฝ่ายชายสวมถุงยางอนามัยใช่ไหมครับเขาบอกมีวัยรุ่นไทยเนี่ยแปลกมากวัยรุ่นอื่นเนี่ยนะครับถ้าผู้ชายไม่ใช้ผู้หญิงไม่ยอมครับแต่บอกวัยรุ่นไทยเนี่ยผู้ชายว่าอะไรผู้หญิงก็ยินยอมว่านอนสอนง่ายประหลาดไหมส่วนน้องๆผู้ชายครับน้องๆไม่ต้องกลัวนะครับถึงทำอะไรกับเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเสียวส่วนตัวไปก็ดีครับไม่บาปกรรมพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อชิลลัดชิลลัดครับตอนนี้ดิฉันรู้สึกเบื่อที่จะเซ็กโฟนแต่ว่าแฟนกลับติดใจมากๆดิฉันกลัวว่าเขาจะติดใจเซ็กโฟนมากกว่าที่จะนอนกับดิฉันเหมือนแต่ก่อนแค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้ว